สวัสดีวัยรุ่นสุดโจสปอยหนังโคตรโมในวันนี้อยู่กับหนังโคตรเก่ากับเรื่องเฉาๆของหนุ่มสาวเรียนจบอีกแล้วเมื่อพวกเขาไปฉลองผลสอบที่เกรดออกมาดีณที่ทะเลสาบอันกว้างขวางของบ้านนอกนั่นทำให้พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับปลาโคตรดุอย่างอภิมหาฉลามทีดีที่โผล่มางับงี้และงับงันในเรื่องราวจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยก็เชิญติดตามชมกันได้ในภาพยนตร์เรื่องชาร์กไนท์ 3D โคตรฉลามดุคำเตือนเอ้ยเด็กที่มีอายุไม่ถึงบัณฑิตภาวะกรุณาไปปั่นจักรยานก่อนการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับส่วนเด็กคนไหนที่ยังมีเส้นผมหยิกที่แข็งแรงยังไม่ขึ้นแยกแยะมลภาวะความกาวกับความจริงจังจากกันไม่ได้เนี่ยมึงปิดไปเลยและในเรื่องราวของชาร์กไนท์ทีดีฉลามโคตรดุนี่นะครับมันเริ่มขึ้นเมื่อมีกลุ่มนักศึกษาอีกแล้วเรื่องที่แล้วเป็นกลุ่มนักศึกษาจีนคิดนี้เป็นกลุ่มของนักศึกษาอเมริกันบ้างเมื่อมีหนึ่งในมนุษย์วัยรุ่นผิวสีที่มีชื่อว่ามาริกได้ดีด้าจากเกรดสอบที่ออกมาโคตรดีเขาเนี่ยเลยต้องการที่จะชวนเพื่อนๆไปเฉลิมฉลองกันณที่ทะเลสาบของซาร่าซึ่งที่บ้านนอกของเธอได้เป็นเจ้าของทะเลสาบขนาดยักษ์เพียงพอที่พวกเขาจะไปสัมมะเลเฮฮากันที่นั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วไอ้เจ้าเพื่อนสนิทที่มีชื่อว่านิกผู้ที่ติวความรู้ให้กับเขาเนี่ยจะได้รับการตบรางวัลอย่างการไปจีบซาร่าและซอยเธอให้ร่วงที่แรกไอ้เจ้านิกก็ไม่อยากจะไปหรอกแหละครับเพราะว่าเขาจะต้องเตรียมตัวสอบหมอแต่พอมีเรื่องสาวเข้ามาเอี่ยวเจ้าตัวเนี่ยถึงกับต้องรีบเปลี่ยนใจคิดดูให้ดีเลือกวีต้องมาก่อนและเมื่อนิกตอบตกลงแล้วไอ้เจ้ามาริกก็ต้องไปตามเพื่อนๆคนอื่นๆอย่างกระดอนและเจ้าเบลกพร้อมกับสาวๆที่พวกเขาวางแผนจะไปขั้วอย่างเบสและมายาคนสุดท้ายจะขาดไปไม่ได้นั่นก็คือซาร่าเจ้าของงานโดยพวกเขารีบออกจากมหาลัยในทันทีที่เตรียมตัวเสร็จพอมาอยากจะเสียวันหยุดหลังวันสอบไปโดยเปล่าปีๆขับรถมาบ้านนอกคนดีก็กินเวลาไปเกือบ1วันเย็นวันเดียวกันนี่เองเหล่าวัยรุ่นสุดโจก็ได้แวะช้อปปิ้งกระป๋องเบียร์และขนมนมเนยในร้านเบ็ดช็อปโดยที่มีไอ้เจ้ากระดอนคอยยุยงส่งเสริมเพื่อนให้มอมซาร่าด้วยเล่าเถื่อนของชาวบ้านรับรองว่าคืนนี้มีปี้แน่ แต่นิกที่ไม่อยากจะทำอะไรบาดสีก็รีบปฏิเสธว่าที่มาเที่ยวคราวนี้เพื่ออยากจะเชื่อมความสัมพันธ์เฉยๆไม่ได้อยากจะมีสัมพันธ์โดยไม่รู้ว่าไอ้เจ้าของร้านเนี่ยมันได้แอบติดต้องแอบส่องพวกสาวๆอยู่ในห้องน้ำแหมบ้านป่าเมืองเถื่อนจริงๆแถมข้างนอกเนี่ยยังมีเหตุการณ์วุ่นวายจากไอ้เจ้ามาลิกที่จะไปมีเรื่องกับพวกบ้านนอกที่ไม่รู้จักมารยงมารยาทเพ้อไปพูดแทะลมแฟนสาวมายาของเขาจนวิทย์จะมีเรื่องนี่ถ้าเกิดว่าไม่กลัวเจ็บนะรับรองอายุแม่งไม่ยืดแน่แต่ทันใดนั้นแม่สาวซาร่าก็เข้ามาห้ามเหตุการณ์วุ่นวายนี้ได้ซะก่อนเพราะไอ้เจ้าหนุ่มบ้านนอกเนี่ยดันเป็นเพื่อนเก่าของเธอก็เลยไม่ทำให้เกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นไอ้เจ้าหนุ่มหน้าบากนี่แหละครับมีชื่อว่าเลนิสและมันทำท่าทางเหมือนกับว่าในอดีตทั้งสองคนเป็นมากกว่าเพื่อนซะด้วยและหลังจากจบเรื่องกลุ่มวัยรุ่นสุดโจทั้ง7ก็ออกเรือพมุ่งสู่ทะเลสาบของซาร่าโดยที่ตัวเธอเองเห็นเรียบร้อยอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเป็นคนซิ่งสุดๆเพราะเธอเนี่ยเล่นใส่เกียร์เดินหน้าแบบไม่ถอยจนเกือบจะทำให้ทุกคนหัวทิ่มบ่อซึ่งแน่นอนว่ามันสร้างความซวยสุดๆพอเมื่อนายอำเภอเจอเขาก็รีบขับมาไล่หวดเธอทันทีพวกเพื่อนๆก็ตกใจเป็นอย่างมากต่างตะโกนบอกให้ซาร่ารีบจอดเรือเร็วเดี๋ยวก็โดนจับหรอกแต่เธอเนี่ยก็ไม่ฟังนะครับแม่สาวซาร่าก็โคตรซ่าเลยทีเดียวเธอก็เติมคันเร่งแบบด่วนจีจนทำให้ทุกคนถึงกับหน้าซีดว่าพวกกูจะถูกจับติดคุกติดตารางก็คราวนี้นี่แหละแต่เมื่อขับไปถึงท่าเรือซึ่งเป็นเขตบ้านของซาร่าเองคุณตำรวจในอำเภอก็เข้ามาทักทายเธอว่ากล้าดียังไงเนี่ยเฮ้แม่หนูขับซิ่งแบบด่วนจีอย่างนี้ต้องมีค่าผ่านทางกลับกลายเป็นว่าคุณตำรวจเนี่ยรู้จักซาร่ามาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับแถมเขายังมาถ่ายเบียร์ของพวกวัยรุ่นนี้ด้วยจ่ายค่าผ่านด่านมาเลยจะได้ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นพวกเขาก็ยอมมอบเบียร์ให้แต่โดยดีรู้อย่างนี้จอดให้ตั้งแต่ตอนนั้นก็จบเรื่องและเมื่อเห็นว่าทุกๆอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้ววัยรุ่นกลุ่มนี้เนี่ยก็ไปเตรียมตัวที่จะจัดปาร์ตี้กันอย่างสุดเหวี่ยงเริ่มจากแผนเคี้ยวสาวๆอย่างไอ้เจ้ามาลิกที่ได้ไปสอนไอ้เจ้านิกว่าการคั่วนั้นต้องทำยังไงเมื่อได้สูตรสำเร็จมาแล้วไอ้เจ้านิกก็พาเพื่อนไปตอบแทนอย่างการไปเล่นวอล์กเซิร์ฟแบบสุดแสดงแหววๆโดยที่ไม่รู้ว่าในขณะที่พวกเขากำลังสนุกสนานเลยเฮฮากับความมันของทะเลสาบอยู่นั่นเองก็ได้มีคีบของฉลามตัวหนึ่ง
พุ่งตามไอ้เจ้ามาลิกไปอย่างรวดเร็วทางด้านมาลิกที่กำลังเซิร์ฟอย่างเมามันนั้นก็รู้สึกว่ามีอะไรสักอย่างมาชนบอร์ดของเขาจึงตะโกนบอกให้เพื่อนๆรีบซิ่งเรือไปให้เร็วอีกมีอะไรไม่รู้อยู่ข้างล่างชั้นแต่ทว่ามันก็สายเกินไปแล้วนะครับเพราะว่าบอร์ดของเจ้ามาลิกเนี่ยได้ถูกชนจนตัวของเขากระเด็นปิ่วตกน้ำไปเลยพวกเพื่อนๆที่เหลือก็นึกว่าไอ้เจ้ามาลิกเนี่ยมันกากก็พากันหัวเราะชอบใจแทนที่จะรีบไปดูเพื่อนจนตัวของเขาว่ายน้ำดิ่วๆขึ้นฝั่งมหาสาระในสภาพที่แขนหายไปข้างหนึ่งโอ้โหพระเจ้าเพื่อนๆทุกคนต่างก็รีบวิ่งหน้าตั้งมาดูไอ้เจ้ามาลิกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทุกคนนะครับต่างโทษว่าเป็นฝีมือของนิกที่ขับเรือเร็วเกินไปจนทำให้เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้แต่นิกที่เป็นนักเรียนแพทย์ก็บอกว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยเชือกวอล์กเซิร์ฟมันไม่ทำให้คนแขนขาดได้หรอกนะถ้างั้นจะเป็นอะไรกันเล่าเมื่อพวกเขาทำการห้ามเลือดให้กับมาลิกได้แล้วนิกก็ไม่รอช้านะครับรีบดำน้ำกลับลงไปเพื่อหาแขนของเพื่อนแต่ในขณะที่เขากำลังดำพุดดำโผล่อยู่นั่นเองตัวของเขาเองก็สังเกตว่าได้มีปลายักษ์มาว่ายน้ำอยู่ไกลๆและมันไม่ใช่ตัวอะไรที่ไหนมันคือฉลามโคตรใหญ่ที่พยายามจะขย้ำเขาโชคดีที่นิกเนี่ยเป็นพระเอกเขาก็เลยว่ายน้ำรอดมาได้ถ้าเป็นคนอื่นคงตายไปแล้วล่ะทีเนี้ยเขาก็พยายามอธิบายให้กับเพื่อนๆคนอื่นฟังนะครับว่าข้างล่างเนี่ยมีฉลามตัวเบลเลอร์ต้องเป็นมันแน่ที่กัดแขนมาลิกทีแรกพวกเขาก็ไม่อยากเชื่อทำไมถึงมีฉลามอยู่ในทะเลสาบได้วะแต่อาการของเพื่อนเนี่ยสำคัญกว่าซาร่ากับนิกเลยตั้งใจที่จะพามาลิกไปส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยที่มีแฟนสาวของเขายังมายาติดไปด้วยส่วนคนที่เหลือก็ให้เฝ้าบ้านไว้ในระหว่างที่ซาร่ากำลังซิ่งเรือไปอย่างรวดเร็วนี่นะครับรอยเลือดจากแขนของมาลิกก็หยดลงน้ำติ่งๆเป็นเหตุให้ไอ้เจ้าฉลามเนี่ยว่ายตามกลิ่นเลือดมาอย่างเร็วจี๋และเข้ากระแทกเรือจนตัวของมายาล่วงลงไปในทะเลสาบจนสุดท้ายแล้วตัวของเธอก็กลายเป็นอาหารของมันด้านซาร่าที่เป็นห่วงเพื่อนที่พยายามหักเลี้ยวเรืออย่างฉับพลันจึงทำให้มันเกิดการขัดข้องขึ้นจนตัวเรือเนี่ยลอยกลับไปชนเข้ากับแทงเติมน้ำมันในท่าณที่บ้านของซาร่าเองจนเกิดระเบิดแต่ก่อนหน้านั้นนะครับพวกเขาได้พากันกระโดดออกจากเรือเอาตัวรอดมาได้ก่อนจึงทำให้ยังไม่ถึงคาดหลังจากนั้นพวกเขาพากันอพยพเอาตัวเจ้ามาลิกมาพักผ่อนณที่ตัวบ้านในขณะที่เบสเองก็เริ่มรับไม่ไหวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางฉลามและเรือระเบิดที่มันอะไรกันแน่ฉันไม่ไหวและฉันจะกลับแล้วแต่ในตอนนั้นเหตุการณ์ทางด้านนอกก็มีไอ้พวกเพื่อนเก่าของซาร่าเดียแวะมาเทียบท่านะครับเพื่อมาถามข่าวว่าเป็นยังไงกันบ้างเบคและนิกที่อยู่ด้านนอกก็เกือบจะวิดมีเรื่องกันกับไอ้พวกนี้อีกครั้งหนึ่งพอเพื่อนไอ้เจ้าเดนิสดันไปเผลอพูดจาไม่ให้เกียรติมายาที่ตายไปแต่พอรู้เรื่องราวแล้วทั้งสองคนก็ตกใจเป็นอย่างมากที่มีคนตายเกิดขึ้นในที่แห่งนี้เดนิสก็เลยอาสาที่จะช่วยเหลือพวกเขายังการออกเรือไปหาจุดส่งสัญญาณเพื่อโทรศัพท์ขอหน่วยกู้ภัยให้มาช่วยเหลืออพยพมาลิกเบ็ดที่อยากจะลดความเครียดก็ขอตัวติดเรือไปด้วยจะได้ไม่ต้องสติแตกกับเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นกระดอนที่เป็นห่วงเพื่อนเลยขอตามไปอีกคนพอเขาเดี้ยไม่ไว้ใจไอ้เจ้าหนุ่มบ้านนอก2คนนี้โดยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วนี่เป็นแผนชั่วของพวกมันตั้งแต่แรกที่ต้องการจะจับพวกเขาแยกกันไปโยนเป็นเหยื่อให้กับพวกฉลามที่พวกเขานั้นจับมันมาถ่ายรายการวาไรตี้สดๆเพื่อส่งขายให้กับตลาดมืดโดยที่เหยื่อรายแรกก็คือไอ้เจ้ากระดอนที่โดนบังคับให้กระโดดลงทะเลสาบก่อนที่เขาจะพยายามว่ายน้ำเพื่อหนีเจ้าฉลามจนสามารถปีนขึ้นต้นไม้ใหญ่ได้แต่ว่าฉลามเรื่องนี้ก็โคตรโหดเลยนะครับพอโตเขามาเล่นกระโดดงับเขากลางต้นไม้เลยทีเดียวส่วนแม่สาวเบสเองก็ถูกบังคับให้ถอดเสื้อผ้าเพื่อใช้เป็นอาหารให้กับลูกปลาฉลามที่พวกมันเรียกว่าปลาคุกกี้และรีบผลักตัวของเบสลงไปให้พวกลูกปลาฉลามลุมขย่ำเธอแบบเป็นๆซึ่งพวกมันเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับที่จะใช้กล้องใต้น้ำถ่ายช็อตสำคัญไว้เพื่อจะได้เอาไปส่งขายในอินเทอร์เน็ตส่วนเหตุการณ์บนบ้านของซาร่าไอ้เจ้ามาลิกเนี่ยก็รู้ว่าแฟนสาวอย่างมายาได้ถูกฉลามฆ่าตายเลยเกิดความแค้นคลั่งขึ้นมาครับตัวของเขาวิ่งไปยังทะเลสาบพร้อมกับถือหอกฉมวกไปด้วยตัวของเขาเดียเข้าต่อสู้ตะลุมบอลกับฉลามใหญ่ตัวหนึ่งจนสามารถใช้หอกฆ่ามันได้นิกที่เห็นอย่างนั้นก็รีบไปช่วยอีกแรงจะได้จบเรื่องนี้สักทีแต่กลับกลายเป็นว่าฉลามที่ถูกจัดการเลยล่ะครับมันกลายเป็นฉลามหัวค้อนตัวที่ฉันเห็นว่ามันกัดแขนนานไม่ใช่ตัวนี้นี่หว่าก็เลยทำให้มาลิกรู้สึกช็อกมากหมดแรงหน้ามืดเอาดื้อพอได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ของฉลามแถมแผลเก่าก็ยังมีเลือดออกมากด้วยเบรกที่ไม่อยากให้เพื่อนต้องเสียเลือดจนตายจึงขี้เกียจรอการช่วยเหลือแล้วเขาวิ่งไปเอาเจ็ตสกีมาพามาลิกขับหนีไปขอความช่วยเหลือโดยไม่สนใจคำเตือนที่นิกนั้นห้ามไว้จนในระหว่างทางที่เจ้าเบรกกำลังซิ่งอยู่นั้นเนี่ยมาลิกก็เผอิญไปเห็นว่ามีฉลามตัวเขื่องว่ายน้ำไล่ล่าพวกเขามาดูยังไงก็ไม่รอดแน่แล้วมาลิกพูดกับเบคว่า
้าจะตายแล้วก็ฉันขอตายคนเดียวดีกว่าฉันจะไม่ยอมให้นายมาตายเพราะฉันหรอกว่าแล้วตัวของเขาก็กระโดดลงน้ำไปกลายเป็นอาหารเจ้าฉลามใหญ่เป็นซะงั้นเบรกที่สุดจะงงเลยตอนนี้ก็พยายามที่จะวนเจ็ตสกีเพื่อหาร่างของเพื่อนแต่ตัวของเขากลับถูกฉลามตัวเขื่องพุ่งเข้ามางาบตายไปอีกรายนี่มันมหากรรมหนังตัวละครสุดโง่เลยนะวะเนี่ยทางด้านของซาร่าและนิกเองก็ไปเจอเขากับนายอำเภอที่ขับเรือตรวจการอยู่ก็มาถามว่าทำไมถึงมีซากฉลามอยู่บนหาดของเธอได้ล่ะซาร่ากับนิกจึงเล่าเรื่องทุกอย่างให้กับเขาฟังนายอำเภอก็รับปากว่าจะช่วยเหลือเต็มที่ก่อนจะพาวัยรุ่นทั้งสองคนกลับเข้าไปยังบ้านเพื่อหาข้าวปลาอาหารกินให้ใจเย็นลงก่อนนิกที่เหน็ดเหนื่อยจากการดูแลเพื่อนมาทั้งวันก็ซัดไปเต็มคำก่อนจะหลับปุ๋ยไปไม่รู้เนื้อรู้ตัวทีนี้แหละซาร่าก็เริ่มสงสัยว่ามีอะไรแปลกๆกับนายอำเภอเพราะเธอเนี่ยดันไปเห็นเจ้าหมาที่เธอเลี้ยงไว้ถูกมอมยาจนสลบแถมเสียงวอลวิทยุที่แจ้งว่าตอนนี้วัยรุ่นทั้งสองคนที่ขึ้นเรือไปกับพวกเขาได้ถูกป้อนเป็นอาหารฉลามเรียบร้อยแล้วรับรองว่าเทปดีจะสร้างรายได้ให้เราเป็นกอบเป็นกำซาร่าพอรู้เรื่องนะครับก็พยายามที่จะเอามีดไปแทงไอ้เจ้าในอำเภอแต่จู่ๆเดนนิสก็โผล่มาจับตัวเธอได้ซะก่อนพร้อมกับยิงยาสลบไปปากหลังของเธอด้วยพอตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองนั้นอยู่ในกรงเตรียมตัวที่จะถูกนำไปส่งให้เป็นอาหารปลาฉลามไปอีกรายซาร่าก็พยายามพูดจาอ้อนวอนให้เดนนิสเนี่ยยอมใจอ่อนปล่อยเธอไปซะยังไงก็ถือว่าเราสองคนเนี่ยเคยคบกันมานะแต่เดนิสก็ไม่หลงกลนะครับเขาจึงสั่งให้เพื่อนของเขาจับตัวหมาไปโยนลงทะเลสาบให้เป็นอาหารฉลามซะพอลำคาที่มันเห่าโง่งๆก่อนจะชี้หน้าซาร่าว่าต่อไปก็จะเป็นลายของเธอทางด้านของไอ้เจ้านิกผู้ที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ตื่นขึ้นมาจากการถูกวางยากลับกลายเป็นว่าเขากำลังถูกในอำเภอมัดเพื่อป้อนให้เป็นอาหารฉลามที่ตัวของเขาเลี้ยงไว้นิกเนี่ยก็เริ่มงงเป็นอย่างมากพูดทำอย่างนี้ทำไมเนี่ยในอำเภอก็เลยยอมอธิบายและบอกทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้เนี่ยเป็นกิจการของเขาในพวกวัยรุ่นแถวนี้เองแหละพวกเราจับฉลามมาปล่อยและแอบถ่ายวิดีโอที่ฉลามนั้นกินคนเพื่อเอาไปขายในตลาดมืดบนอินเทอร์เน็ตบอกเลยว่ารายได้โคตรงามก่อนจะตายนายอยากได้อะไรไหมเนกก็เลยวางแผนที่จะหลอกนายอำเภอให้เผลอนะครับเขาก็เลยขอเพลงธาตุทองซาวนี่เพลงของคนมันกาวได้ฟังแล้วจะแพร่แวววาวบอกขอเกาๆอีกสักเรื่องว่ามีทัศนวิสัยในอำเภอก็จัดให้แต่โดยดีโดยไม่รู้ว่าไอ้เจ้านิกได้ใช้ไฟแช็กเผาเคเบิลที่มัดเขาอยู่จนเป็นอิสระก่อนจะโยนไฟแช็กไปโดนถังน้ำมันจนไฟลุกพึบไหม้ร่างของในอำเภอจนร้องจากจึงทำให้ตัวของเขาเองรีบวิ่งกระโดดลงไปในน้ำที่เป็นบ่อฉลามกว่าจะรู้ตัวอีกทีนะครับไอ้เจ้านิกเนี่ยก็จัดการปิดประตูกระจกขังในอำเภอไว้ให้เป็นเหยื่อของฉลามมันซะเลยทีนี้แหละจะรู้สึกว่าโดนไอ้ฉลามแดกมันเป็นยังไงเมื่อจัดการในอำเภอได้แล้วนิกก็กระโดดลงน้ำเพื่อตามไปขึ้นเรือของไอ้เจ้าเดนนิสไปจับเพื่อนของมันเป็นตัวประกันโดยใช้ปืนขู่ว่าถ้าแกไม่ปล่อยซาร่าฉันจะยิงแม่งทิ้งซะแต่เจ้าเดนนิสมันก็โหดเหี้ยมากหยิบมีดสั้นมาปาฆ่าเพื่อนของมันไปเฉยเลยแทบไม่ใช่โอกาสที่นิกกำลังงงเข้าไปประชิดตัวเขาเพื่อหวังจะบีบคอให้ตายคาที่แต่นิกคนมาตั้งแต่ต้นเรื่องถูกวางตัวละครเหมือนกับเด็กเนิร์ดจู่ๆก็กลายเป็นแลมโบ้มาซะอย่างนั้นใช้ด้ามปืนเนี่ยฟาดปากจนเจ้าเดนนิสก็เด่นลงน้ำไปพร้อมกับยังพยายามที่จะช่วยเหลือซาร่าให้ขึ้นมาจากกรงขังแต่ว่าในระหว่างนั้นไอ้เจ้าเดนนิสก็มาปลดเชือกมัดกรงไว้ซะก่อนจึงทำให้ร่างของเธอกับมันเนี่ยล่วงลงสู่พื้นน้ำที่มีฉลามตัวเขื่องลอยอยู่ข้างล่างนั้นด้วยพอเป็นอย่างนั้นนะครับนิกก็ไม่รอช้ารีบหยิบปืนยิงฉมวกและโดดลงไปหวังจะช่วยเพื่อนสาวไม่ให้จมน้ำตายซะก่อนแต่ว่าตัวเขาก็ถูกขัดขวางจากเจ้าเดนนิสที่ว่ายมาก่อนรัดฟัดเวียงจากด้านหลังทั้งสองคนก็เลยตีกันอุลุงตุงนั่งอยู่ใต้น้ำจนซาร่าเนี่ยต้องเข้ามาช่วยด้วยการหยุมหัวเจ้าเดนนิสไปโขกกับเหล็กโป๊กโป๊กพร้อมกับใช้เชือกมัดขาเขาไว้ไม่ให้หนีไปไหนนาทีนั้นเจ้าฉลามตัวเขื่องก็ว่ายมาพอดีเห็นเหยื่อไม่มีทางหนีจึงรีบพุ่งเข้าไปสวบจนเหลือแต่ซากแถมดูเหมือนว่าเจ้าฉลามมันจะยังไม่หยุดแค่นั้นง่ายๆเพราะว่าตัวของมันพยายามที่จะแหกกรงเพื่อไปขอชิมสาวสวยด้วยนิกเนี่ยก็ไม่ยอมหรอกครับกูยังไม่ได้ขั้วเลยมึงจะมามั่วแล้วเหรอเลยพยายามที่จะไปต่อยไอ้ฉลามแต่ทว่าในวินาทีนั้นเองไอ้เจ้าหมาของซาร่าที่ถูกจับโยนไปได้แต่ครึ่งเรื่องก็ว่ายน้ำหงิงๆคาบปืนฉมวกมาให้เขานิกไม่รอช้ารีบหยิบฉมวกมาทิ่มปั๊บไปที่หัวของเจ้าฉลามจนเกิดระเบิดตุ้มเจ้าฉลามก็ตายคาที่นิกเองก็ช่วยเหลือซาร่าขึ้นมาผายปอดบนเรือได้สำเร็จโดยที่มีไอ้เจ้าหมาคอยเห่าห้องๆเป็นกำลังใจด้วยเรื่องราวของ Shark Knight 3D
ฉลามโคตรดุก็จบไม่เพียงเท่านี้จริงๆเรื่องนี้ผมวางแผนที่จะสปอยมาโคตรนานแล้วล่ะครับตั้งแต่ช่วงที่ผมเริ่มทำสปอยใหม่ๆแต่ก็มิไวถูกเรื่องอื่นตัดหน้าไปหลายรอบจนสุดท้ายก็ลืมไปเลยว่าเคยมีหนังเรื่องนี้อยู่ในลิสต์สปอยดีหน่อยนะที่ไม่กี่คลิปที่ผ่านมาผมได้สปอยเรื่องราวของหนังฉลามเขื่อนไปจึงนึกขึ้นมาได้ยังมีฉลามที่ดีนี่ว่าก็เลยเป็นที่มาของสปอยเรื่องนี้นะครับหวังว่าทุกคนคงจะสนุกสนานและชอบกันถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมทิ้งไลค์ไว้ให้ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ